มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน PK เคลียร์ใจสัมพันธ์นางแบบเวียดนามหลังถูกโยงทริปสมุยโดนชาวเน็ตจับตาทันทีหลังพบว่า PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรเช็คอินอยู่ที่เกาะสมุยประเทศไทยซึ่งดันไปตรงกับนางแบบสาวชาวเวียดนามที่เคยตกเป็นประเด็นข่าวรักก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเวลาต่อมาหนุ่มชลทิศพี่ชายได้ออกมาไขคำตอบพร้อมภาพแล้วก็ข้อความไปกับพี่หนุ่มจ้ะไม่ใช่โจลีโจแต่จุดๆๆที่ไหนอุตส่าห์ควักกระเป๋าซื้อตั๋วพาน้องไปพักผ่อนล่าสุดดีเจพีเคได้ชี้แจงผ่านรายการแฉข่าวเช้าบอกว่าพี่ชายซื้อตั๋วเครื่องบินให้เป็นการไปเที่ยวกับแก๊งพี่ชายเดินทางไปเกาะสมุยตั้งแต่พฤหัสระหว่างที่ทานอาหารก็ลงภาพเพื่ออยากจะช่วยโปรโมตและเลื่อนภาพของนางแบบสาวเช็คอินร้านใกล้ๆกันก็เลยทักข้อความไปหาเพราะไม่ได้คุยกันนานกว่า2เดือนแล้วแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นภาพเมื่อ3สัปดาห์ก่อนและตอนนี้เขาอยู่ออสเตรเลียซึ่งวันต่อมาเขาก็ลงภาพแล้วก็เช็คอินโลเคชั่น Four Seasons ซึ่งเป็นที่ที่ตนและพี่ชายไปทานอาหารที่นั่นเหมือนกันจากนั้นก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาบอกคุณผู้ฟังเลยว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันมา2เดือนแล้วไม่เข้าใจว่าผู้หญิงจะลงภาพทำไมหลังจากที่พี่ลงซึ่งเขาจะลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมต้องลงหลังพี่เองไม่ได้ว่าอะไรนะแต่พอลงแบบนี้คนที่โดนด่ากลับเป็นพี่เองพี่เคเคลียร์ใจสัมพันธ์นางแบบเวียดนามหลังถูกโยงทริปสมุยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ